เอาหลาดพี่น้องบ่ะคือยังเอาบ่ะติดอยู่งมบ่บ่ะหลาดใหญ่แล้วเฮาอยู่ที่หมายเดิมพี่น้องแม่น้ำสงครามคือเก่ามีบรรยากาศคือฝนที่ตกว่ะบรรยากาศคึมครึ้มหลายวันแล้วที่มาวิ่งมองไปอยู่น้องเลยสภาพไม้กะน้ำลงลงกิดคืบเปล่าจากชิปที่แล้วกล่องคือเก่าห้องเอากล่องไว้ละระยะทางเป็นยาวไปตามลำน้ำพี่น้องเดี๋ยวห้องก็กุ้งมีกุ้งหลายไหมเยอะไหมทั้งเก่าทั้งใหม่พี่น้องตะกับใส่น้อยน้อยน้องกลาดพี่น้องบัดรุดพอดีตากระทิงใส่กระงามอยู่ประมาณ2นิ้วยืนพ่อพี่น้องนอนกะพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วคืนยังว้าติดอยู่งมบ่บ่ะหลาดใหญ่แล้วนะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องดูสิได้มันเนี่ยเอาหยุดก่อนสงบบิดง้างเลยไปลุงไปเอาแม่กึดลึกๆกึดมาเย็นกึดแล้วบ่ฮั่นฮู้ถือว่าเป็นหยังพี่น้องเอ้
เป็นกระปูนี่กระปูมันกินกุ้งทั้งปูทั้งหอยทั้งปูทั้งหอยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยปล่อยมันอย่าปล่อยให้ขาบเลยวะปูกินนึกว่าปลากระทิงใหญ่ยังมีอีกกาได้บาทนั่นขยงก็มีบาทน้องโอ้ขยงกาขยงยังขึ้นมาบ่อย่างแม่นพี่น้องเอ้ยกาดอกกันเนี่ยคิดว่าเอ้าโอ้ปากกดพี่น้องคิดว่าปากกาสวยงามอยู่รอดอย่าพากลับไปพี่น้องเลยหินสั้นๆไม่ค่อยกินละยังเช้าอยู่กุดสองกุดตัวหนึ่งกาสองปลากุดตัวหนึ่งปลาดสองนอกนั้นปลากาพี่น้องขยงตัวหนึ่งเลี้ยวแรงเอาไปต่างมาเล่นมาเลาะต่างมาเล่นมาเลาะมาเที่ยวพี่น้อง